สวัสดีครับผูฟังที่รักครับคอลัมน์คันปากอยากเล่าในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันจันทร์ที่13มีนาคม2566วันนี้ให้หัวข้อไว้ว่าลุงตู่ใจดีเดือหาใจความเริ่มต้อนอย่างนี้นะครับยกคณะไปะเหยียบปากใต้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเจ้าตัวนี้ยังฟิตอยู่เลยนะครับแม้ว่ามือจะเจ็บแล้วก็อักเสบอยู่ก็ตาม ล่าสุดนี้ลงพื้นที่ไปตรวจร,ราชการในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดยะลามีการเอาเลิกเอาชัยด้วยการสาการะศาลหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับก่อนที่จะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากับอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา,า,าแล้วก็ไปเดินตลาดกิมหยงซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดสงขลาก่อนจะไปต่อเมืองยะลา พบปะกับผู้นำดาวะประเทศไทยต้อนรับเดือนรมดนของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามและก็พบปะกับชาวเมืองยะลานะครับคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าปลื้มใจครับที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ไปลุยตลาดกิมหยงที่หัดใหญ่เนี่นะครับเพื่อพบปะกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวกันแน่นเลยในช่วงวันหยุด นอกจากนี้ครับยังมีบรรดาแฟนคลับชาวใต้เนี่ยไปรอต้อนรับนายกลุงตู่นะครับมีการชูป้ายตะโกนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจกันสนันตลอดเส้นทางเลยทําเอาตลาดกิมหยงนี่แทบแตกเลยนะครับรวมถึงระหว่างที่ลุงตู่กาลังจ้ออยู่กับชาวบ้านบนเวทีเนี่ยก็มีเสียงเชียร์จากชาวบ้านตะโกนให้กําลังใจอยู่เป็นระยะระยะจนลุงตู่ถึงกับแซวออกไมโครโฟนอย่างอารมณ์ดีเลยนะครับไปแซวเขาว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเอามาจากไหนครับ น่าจะพาไปตะโกนหน้าทำเนียบรัฐบาลบ้างนะครับแม่พูดแบบนี้ก็เรียกเสียงเชียร์เสียงปรกมือกันดังลั่นจากชาวบ้านเลยก่อนที่ลุงตู่เนี่ยจะแหลงใต้บอกว่ารักจังหู้ร้แรงเป็นลูกอ้อนครับเรียกเสียงกองเชียร์ได้อีกรอบหนึ่งระหว่างที่ลุงตู่ขึ้นเวทีพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆที่ทางจังหวัดเสนอขึ้นมาพิจารณาเนี่ยนะครับรัฐบาลรับไปดูทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับจู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งเด็กน้อยเลย มายืนฟังลุงตู่อย่างตั้งใจที่หน้าเวทีเมื่อลุงตู่มองเห็นเนี่ยก็เลยถามเด็กคนนี้ครับไงลูกเก่งจริงๆเลยลูกใครเนี่ยก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเดินออกจากโพเดียมแล้วก็ไปอุ้มหนูน้อยคนนี้แต่ดูเหมือนว่าหนูน้อยเนี่ยจะตื่นคนหรือว่าตกใจที่คนเยอะก็ไม่ทราบนะครับก็เลยร้องไห้ออกมาในช่วงที่ลุงตู่เนี่ยกำลังจะอุ้มพอดีจนลุงตู่ต้องแซวบอกว่าตกใจที่คนเยอะไม่แช่ตกใจลุงใช่ไหมลุงใจดีจะตาย ก่อนจะกล่าวหยอกชาวบ้านอย่างอารมณ์ดีอีกด้วยนะครับบอกว่ารู้ละว,ว่าทรงเด็กมหานายกให้นายกใจอ่อนใช่ไหมละ่ะนี่แหละครับก็เรียกเสียงปรบมือคึกคักขึ้นไปอีกรูปแบบหนึง่งเอาละครับงานนี้เนี่ยลุงตู่รีบออกตัวก่อนเลยนะครับว่าลุงตู่เนี่ยเป็นลุงใจดีส่วนที่หนูน้อยร้องไห้เนี่ยก็คงแค่ตกใจเท่านั้นนะครับไม่ได้กลัวลุงตู่จริงๆหรอกใช่ไหมครับ